สงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซากำลังจะครบ5เดือนเต็มแล้วในวันที่7มีนาคมนี้ค่ะมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นหลังมีรายงานนะคะว่าตัวแทนของฮามาสนั้นเตรียมเดินทางไปที่กรุงไคโรของอียิปต์เพื่อร่วมกระบวนการในการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ใน 24-48 ชั่วโมงข้างหน้านี้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับอิสราเอลว่าจะยอมหยุดยิงเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา6สัปดาห์หรือไม่ค่ะแต่ถ้าไปดูสมรภูมิการสู้รบในพื้นที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่หลายพื้นที่ของฉนวนกาซาโดยล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะว่าการโจมตีเกิดขึ้นทั้งที่ขานยูนิสและกาซาซิตี้โดยอิสราเอลระบุว่าสามารถทำลายเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มฮามาสได้จำนวนมากส่วนประชาชนในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาก็เร่งค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากบ้านเรือนหลังตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในค่ำคืนที่ผ่านมาที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีกจำนวนมากยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์จากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,410 คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า 71,700 คนขณะที่ผู้นำของหลายชาติค่ะกำลังถูกกดดันให้เร่งช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่กำลังเผชิญกับการโจมตีและการปิดล้อมมานานเกือบ5เดือนส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 570,000 คนหรือราว1ใน4ของชาวปาเลสไตน์ใกล้เข้าสู่ภาวะอดอยากแล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์บางพื้นที่ขาดทั้งน้ำและอาหารส่วนการส่งความช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลำบากในขณะนี้ซึ่งโฆษกกองทัพอิสราเอลได้แถลงถึงกรณีที่ผู้คนชาวปาเลสไตน์จำนวนมากแห่รุมล้อมคาราวานรถบรรทุกที่ลำเลียงความช่วยเหลือเข้ามาในฉนวนกาซาก่อนจะมีเหตุชุลมุนตามมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย117คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า760คนในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบของกองทัพอิสราเอลยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่กำลังรุมยื้อแย่งสิ่งของช่วยเหลือจากรถบรรทุกจนเกิดการเบียดเสียดและเหยียบกันตายโดยทหารอิสราเอลในพื้นที่ไม่ได้มีการยิงใส่ผู้คนจนทำให้เกิดการล้มตายจำนวนมากตามที่กลุ่มฮามาสออกมากล่าวอ้างแต่ทหารอิสราเอลเพียงแค่ยิงเตือนลงพื้นดินในระดับต่ำเพื่อสลายฝูงชนที่กำลังทำให้เกิดความวุ่นวายเท่านั้นและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็ส่งผลให้สหรัฐตัดสินใจส่งความช่วยเหลือด้านอาหารไปทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ฉนวนกาซาเป็นครั้งแรกในวันเสาร์หลังจากที่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจอร์แดนและอียิปต์ได้ดำเนินการส่งความช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีกด้านหนึ่งมีรายงานนะคะว่าผู้แทนคณะเจรจาของกลุ่มฮามาสได้เดินทางไปที่กรุงไคโรของอียิปต์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการพักรบรอบใหม่ในพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่งการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ก็มีทั้งอียิปต์และกาตาร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในกระบวนการเจรจาซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ่ายอิสราเอลและฮามาสเข้าร่วมการเจรจาด้วยโดยตัวแทนของกลุ่มฮามาสเชื่อมั่นว่าการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงนั้นอาจจะประสบความสำเร็จได้ใน24หรือ48ชั่วโมงข้างหน้าแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับฝ่ายอิสราเอลว่าจะตกลงทำตามข้อเรียกร้องของฮามาสหรือไม่ขณะที่ตัวแทนของสหรัฐซึ่งติดตามการเจรจาในครั้งนี้เปิดเผยว่าทางอิสราเอลเนี่ยเห็นด้วยในกรอบข้อตกลงให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์ขณะที่หลายประเทศก็พยายามอย่างเต็มที่ทั้งกดดันแล้วก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีมีรายงานว่าอิสราเอลจะไม่ส่งคณะผู้แทนมาประชุมจนกว่าจะได้รับรายชื่อตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดหลังมีรายงานว่าข้อตกลงเรื่องของกรอบการพักรบนาน6สัปดาห์ที่อิสราเอลได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะขึ้นอยู่กับว่าฮามาสนั้นตกลงปล่อยตัวประกันที่ลักพาตัวไปนับแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วหรือไม่และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐค่ะก็หวังว่าจะมีการพักรบเกิดขึ้นก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่10มีนาคมนี้ก็ดูเหมือนว่าการเจรจาครั้งนี้ดูจะมีความหวังและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ